จริงๆคนจีนน่ะก็มีคำถามอยากถามคนไทยมาก为什么泰国人名字前面要加 P ทำไมชื่อของคนไทยข้างหน้าต้องมีคำว่า P หรือ P บางทีบางคนอ่ะเราจะดูละครไทยในว่าหลายสมัยก่อนแล้วเราก็สงสัยอ่ะ为什么泰国人的牙齿是黑的ทำไมฟันเป็นสีดำแล้วทำไมเจ้านายอ่ะทำไมเจ้านายเจ้าหญิงของเขาอ่ะแบบฟันไม่ดำอ่ะแต่มีแต่คนใช้ฟันดำสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเพชรกับแหวนอีกแล้วนะคะในช่องเพชรเซตนี่คิดถึงว่าไหมคิดถึงนี่จะมาเมื่อไหร่จ๊ะบอกก็คิดถึงนี่ว่าอะไรนี่จะมาเมืองไทยบอกอยากพาหนีไปเที่ยวเยอะๆแล้วบอกคิดว่าเราจะไม่ได้ไปเมื่อ2ปีนี้นี่จะมาเมื่อไหร่อ่ะรอจีนเปิดประเทศไงเดี๋ยวบอกไปโอ้ยนี่พูดถึงเมืองจีนแล้วบอกคิดถึงเมืองจีนจังเลยคิดถึงมากคิดถึงจริงๆนี่เอาจริงเนี่ยมีคนถามบอกเข้ามาเยอะเลยว่าแบบอยากไปเที่ยวเมืองจีนนะรอจีนเปิดประเทศแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปเที่ยวเลยอยากจะไปตามพี่เพชรอยากจะไปเรียนที่นู่นอยากจะไปเที่ยวหลายที่ที่จีนอะไรเงี้ยก็มีคนถามมาเยอะมากเลยว่าพูดภาษาจีนไม่คล่องอย่างเงี้ยจะไปเที่ยวที่จีนได้ไหมแบบคนจีนเขาพูดภาษาอังกฤษได้ไหมจริงๆก็พูดได้นะคะแต่คนจีนเราอ่ะส่วนใหญ่ก็จะไม่พูดภาษาอังกฤษกันนะคะก็คือแบบสื่อสารได้แหละแต่ว่าถ้าพูดภาษาจีนได้เนี่ยมันก็จะดีกว่าถูกไหมเพชรเนี่ยมีทางออกทางหนึ่งมาให้ค่ะทุกคนสำหรับคนที่อยากจะไปเที่ยวที่จีนนี่ค่ะทุกคนเห็นรูปนี้ไหมคะอันนี้คือคอร์สภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว1นั่นเองนะคะที่เพชรเนี่ยได้มีโอกาสไปเป็นเหล่าชื่อหรือว่าไปเป็นคุณครูสอนภาษาจีนบนเว็บไซต์ Edu Plus มานั่นเองนะคะทุกคนรู้จัก Edu Plus กันหรือยังเอ่ย Edu Plus นะคะก็เป็นแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์นะคะที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนี้เองนะในเว็บไซต์นี้นะคะเขาจะรวบรวมคอร์สเรียนหลากหลายเนื้อหาเลยนะคะครอบคลุมถึง7หมวดหมู่เลยด้วยกันอย่างภาษาเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ภาษาจีนนะยังมีอีกหลายภาษามากๆที่ทุกคนน่ะสามารถเข้าไปเรียนได้แล้วก็ยังมีเรื่องของการสอนเล่นโยคะมีสอนลงทุนเล่นหุ้นสอนปรับบุคลิกภาพโดยนางงามสอนวาดรูปร้องเพลงหลายอย่างมากๆจนแบบหมอพูดไม่หมดอันนี้อย่างเพชรเนี่ยก็ได้ไปสอนคอร์สภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวมานะคะใครที่อยากจะไปเที่ยวที่ประเทศจีนเนาะแต่ว่าไม่มีความรู้ภาษาจีนเลยอยากจะมีความรู้ภาษาจีนเตรียมพร้อมไปสักหน่อยนะคะในคอร์สนี้ค่ะทุกคนก็จะได้ฝึกพูดไปพร้อมกับเพชรนะคะผ่านคำศัพท์แล้วก็รูปประโยคต่างๆที่เพชรเตรียมมาให้ตลอดทางคอร์สเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่มีความรู้ภาษาจีนมาก่อนไม่ยากขนาดนั้นนะคะเพราะว่าทุกคนจะได้พูดตามไปพร้อมกับเพจนะคะขอแค่ตั้งใจนะแล้วก็กดพอสพูดตามจดคำศัพท์จดรูปประโยคทบทวนนะคะทุกคนเนี่ยก็จะได้นำความรู้ภาษาจีนไปใช้กันจริงๆนะคะเป็นการแบบฝึกปรือเตรียมพร้อมตัวเองก่อนที่จะได้ไปเที่ยวที่ประเทศจีนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเนื้อหาในคอร์สนี้เนี่ยยังสามารถไปใช้กับภาษาจีนด้านอื่นๆได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอบเรียนในห้องค่ะเป็นภาษาจีนพื้นฐานที่สามารถเอาไปใช้ในเรื่องอื่นๆได้เราคิดว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่จะได้เรียนภาษาจีนจริงๆอ่ะอันนี้จริงๆหมายความว่าคนจีนเข้าใจได้คนไทยก็พูดได้จริงๆอ่ะคือคอร์สนี้อ่ะแหวนก็เคยช่วยเพชรตรวจเนื้อหาดูเนื้อหาใช่ไหมคะมันคือคอร์สที่เหมาะสมกับคนไทยที่อยากมาเที่ยวหรืออยากมาเรียนที่จีนอ่ะคือถ้าเราเรียนคอร์สนี้อ่ะเรามาที่จีนเราจะได้ใช้จริงๆอ่ะใช้มีผลใช่ไหมเรียกว่ามีผลใช่ไหมคะใช้ได้ผลใช้ได้ผลค่ะค่ะนี่จริงๆนะบอกได้ไปใช้ Edu Plus version beta ของเขามาก่อนด้วยก่อนที่เขาจะเปิดตัวให้คนอื่นได้ดูเอาจริงวอร์ดชอบเลยนะคือไปแอบดูคอร์สของคุณครูท่านอื่นมาจะบอกว่าเนื้อหาน่าสนใจอัดแน่นจัดเต็มมากมีหลายอย่างที่เฮ้ยเราอยากรู้นะแต่ไม่รู้จะไปหาคำตอบที่ไหนก็จะได้รู้ผ่านผู้ที่มีประสบการณ์จริงบน Edu Plus เลยนะอย่างเช่นเรื่องของแต่งเพลงยังไงให้ถูกใจคนฟังเมื่อก่อนเคยอยากเป็นนักแต่งเพลงค่ะทุกคนอันเนี้ยก็จะได้รู้ในนี้ด้วยมันแบบเป็นความรู้ที่กว้างมากๆเลยตัวเว็บไซต์เนี่ยก็สวยใช้งานง่ายคิดว่าถ้าน้องๆมาใช้เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเลยแล้วเราอ่ะสามารถเรียนได้คลาสเยอะขนาดนี้ค่าเรียนมันจะเท่าไหร่คะโอ้โหนี่เอาจริงนะวอรู้สึกว่าถือว่าถูกมากเลยนะเพราะว่าเรียนได้แบบบุฟเฟ่ดูอีกดูซ้ำดูกี่รอบก็ได้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จำกัดจะเรียนบนสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือแล็ปท็อปก็ได้หมดเลยจ่ายแค่349บาทต่อเดือน349บาทประมาณ70เหรียญต่อเดือนเหรอมันถูกมากเลยนะนี่ดูอะไรก็ได้เลยอ่ะอารมณ์เหมือนดู Netflix อ่ะนี่เหมือนแบบเวลาเราดูหนังอ่ะกดอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เราเข้าไปดูความรู้แทน
ใครที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปสมัครได้ที่ www.edu+.com นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้น้องที่กล่องข้อความกับที่พิมพ์คอมเมนต์นะคะให้ทุกคนเนี่ยสามารถไปดูหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะว่าแบบเขามีให้เลือกเยอะขนาดไหนนะคะเป็นความรู้ที่ครอบจักรวาลมากๆเพิ่งรู้สึกว่ามันคุ้มมากเลยค่ะทุกคนแล้วเราจะไปกดลิงก์แล้วก็ดาวน์โหลดเธอสอนภาษาจีนสอนได้ยังไงบ้าง ได้เดี๋ยวจะให้หนีอ่ะมาเป็นเหล่าซื้อสอนภาษาไทยให้คนจีนอีกทีด้วยเอาดีไหมได้เลยค่ะนอกจากภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวนะคะก็มีภาษาจีนในเนื้อหาอื่นๆด้วยนะยังไงทุกคนก็ไปติดตามได้ใน Edu Plus ได้เลยนะคะเพชรคือเรามีคำถามอยากจะถามอ่ะตลอดมาก็คือแบบมาตลอดมาคือเธออ่ะคือเพชรนะสองสายคนจีนอะไรอ่ะจริงๆคนจีนน่ะก็มีคำถามอยากถามคนไทยมากตอนนี้นะคะเราจะเป็นตัวแทนมาถามอ่ะคำตอบของคนไทยจะเหมือนที่เราหาเราเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตไหมเป็นคำถามที่หนีหามาจากในไปตู้ใช่ไหมจ้าจ้าได้เลยมาบอกอยากรู้แล้วคนจีนอยากรู้อะไรเกี่ยวกับคนไทยมาโอเคอันแรกนะก็คือคนจีนเราจะสองสายทำไมว่าทำไม很多泰国人长得像混血儿ทำไมคนไทยหลายคนถึงแบบหน้าตาเหมือนลูกครึ่งอย่างเงี้ยใช่ค่ะหุ่นเฉยแปลว่าลูกครึ่งใช่ไหมถูกต้องจ้ะเฉยแปลว่าเลือดหุ่นคือมิกซ์เลือดมิกซ์เลือดผสมใช่เลือดผสมก็เพราะเขาเป็นลูกครึ่งไงเพราะเขาเป็นลูกครึ่งเขาก็เลยหน้าเหมือนลูกครึ่งแล้วทำไมคนไทยมีลูกครึ่งเยอะขนาดนั้นอะหัวคิดว่านะถ้าพูดตามหลักประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็จะเยอะไปแต่หัวคิดได้ประเด็นนึงก็คือในกลุ่มคนบางกลุ่มอ่ะเขามีความคิดหรือค่านิยมว่าการมีแฟนฝรั่งอ่ะมันดีนึกออกปะอย่างเช่นแบบบางคนอ่ะเขาก็อาจจะชอบฝรั่งจริงๆแบบสเปคเป็นฝรั่งจริงๆหรือบางกลุ่มอ่ะเขาก็มีความรู้สึกว่าการที่มีแฟนเป็นฝรั่งอ่ะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นแต่ก็ไม่ใช่เฉพาะเหตุผลนี้เท่านั้นนะอย่างที่บอกไปว่าบางคนเขารักกันจริงๆอ่ะแล้วก็แบบมีลูกเป็นลูกครึ่งอย่างเงี้ยก็มีมีสายการหลายแบบเลยใช่ไหมคะใช่แต่เอาจริงนะหมอก็ไม่ค่อยเห็นแบบคนจีนมีลูกครึ่งนะแบบเห็นน้อยอ่ะค่ะคือคนจีนเราจะชอบแต่งงานกับคนจีนค่ะทำไมอ่ะความคิดที่เรียกว่าอะไรกลับด้านกับคนไทยไงตรงข้ามใช่ตรงข้ามคำถามที่สองนะคะก็คือ为什么泰国人名字前面要加 P ทำไมชื่อของคนไทยข้างหน้าต้องมีคำว่าพี่หรือพี่อันนี้บอกให้หนีตอบดีกว่าหนีรู้คือที่ไทยอ่ะเมื่อเราเรียกคนอื่นอ่ะเราก็จะเรียกแบบเหมือนเป็นมีระดับถ้าคนอื่นอ่ะเขาอายุมากกว่าเราอ่ะเราก็จะใส่คำว่าพี่ไว้ด้านหน้าของชื่อของเขาเช่นพี่เพชรแบบนี้อ่ะแสดงแบบเราให้เกียรติถ้าอายุน้อยกว่าเราจะใส่คำว่าน้องแหวนน้องเพชรแบบนี้เลยในคนจีนน่ะเขาไม่เข้าใจเข้าใจไหมทำไมชื่อของคนไทยเริ่มต้นจากคำว่าพี่แบบนี้แต่ว่าคนจีนก็มีการเรียกลงท้ายว่าเจี๋ยหรือเกออะไรอย่างงี้ปะใช่ค่ะแต่คนจีนน้องไม่เข้าใจไงแล้วไม่เข้าใจคนไทยทำไมต้องพูดพี่ก่อนอ่ะอีกเหตุผลก็คือคำว่าพี่อ่ะมันออกเสียงคล้ายๆกับตู่ของเราเข้าใจไหมเราเลยรู้สึกว่าแบบคำว่าพี่ใช่เราเลยรู้สึกว่าแบบทำไมต้องพูดแบบนี้ใช่ใช่ทุกคนอันนี้บอกไว้สำหรับคนที่แบบว่าไม่รู้ภาษาจีนเนาะคำว่าพี่ในภาษาจีนอ่ะมันแปลว่าตดแล้วในมุมของคนจีนที่เขาแบบไม่รู้เรื่องของไทยเลยอย่างเงี้ยพอเขามาเห็นว่าชื่อของคนไทยนำหน้าด้วยพีเขาก็สงสัยว่าพีตัวนี้มันคืออะไรค่ะก็คืออ้วนว่าคือของอ้วนว่าคืออะไรนะวัฒนธรรมใช่วัฒนธรรมไม่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราใช้วัฒนธรรมของเราไปเข้าใจคนไทยอ่ะเลยเข้าใจผิดนี่บอกมีเรื่องนึงอยากจะพูดให้ฟังเหมือนกันเป็นหวนคว้าพูดถงเหมือนกันระหว่างวัฒนธรรมกับวัฒนธรรมฝรั่งอย่างคนไทยอ่ะเราจะให้ความสำคัญกับลำดับชั้นลำดับขั้นลำดับชั้นเนาะใครแก่กว่าใครอายุน้อยกว่าเราก็เลยมีคำว่าพี่คำว่าน้องเนาะแต่ถ้าหนีสังเกตในภาษาอังกฤษอ่ะคำว่าพี่กับน้องของเขาอ่ะจะไม่ได้แบ่งด้วยอายุแต่เขาจะแบ่งด้วยเพศเพราะว่าbrother กับ sister เห็นไหมอย่าง brother อ่ะมันเป็นได้ทั้งพี่ทั้งน้อง sister เป็นได้ทั้งพี่ทั้งน้องแต่เขาจะแยกกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิงใช่อันนี้ก็คือวัฒนธรรมที่มันไม่เหมือนกันไงเราให้ความสำคัญกับบางสิ่งบางอย่างไม่เหมือนกันในหลายวัฒนธรรมโอเคโอ้ช่องนี้ดูสวยหรูดูแพงเลยอ่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะก็คือคนที่บางคนอ่ะเราจะดูละครไทยเรียกว่าอะไรสมัยก่อนแล้วเราก็สงสัยอ่ะ为什么泰国人的牙齿是黑的？他们发变几大？
ันนี้ถ้าเกิดว่าดูละครย้อนยุคเนาะจะเห็นว่าแบบฟันเขาดำอ่ะอันนั้นอ่ะเขาเคี้ยวหมากหรือจะเคี้ยวหมากปะปิ้นหนังปิ้นหนังเออวอมไม่รู้จักหรอกภาษาจีนอ่ะคือมันแบบเป็นเม็ดเล็กๆใช่ไหมเอออันนี้นะเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นหวนคว้าของคนไทยที่รู้สึกว่าถ้าฟันดำอ่ะเท่ากับสวยอ๋อเหรอเข้าใจไหมแล้วทำไมเจ้านายอ่ะทำไมเจ้านายเจ้าหญิงของเขาอ่ะแบบฟันไม่ดำอ่ะแต่มีแต่คนใช้ฟันดำอันนี้หมอตั้งข้อสงสัยเองนะหมอคิดว่าในความเป็นจริงอ่ะ in reality อ่ะจริงๆเจ้านายอ่ะเขาก็ต้องฟันดำเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นละครอ่ะเป็นตัวเอกอ่ะจะให้ฟันดำในเรื่องมันก็ไม่ได้ถูกป่ะเออก็เลยทำให้สังคมของคนไทยสมัยก่อนก็คือฟันดำก็คือสวยใช่ไหมแต่พอมายุคนึงอ่ะนี่พอยุค2485มันเท่ากับอีจิ๋วซื่อเอ่อตอนนั้นอ่ะจอมพลป.พิบูลสงครามเนาะชื่อหน้าชื่อโฮเตอร์จงหลีอย่างเงี้ยเขาอ่ะก็ห้ามไม่ให้คนไทยอ่ะเคี้ยวหมากแล้วเพราะว่าตอนนั้นอ่ะมันเริ่มมีวัฒนธรรมของฝรั่งเข้ามาการเคี้ยวหมากปากดำอย่างเงี้ยมันทำให้ดูเลอะเทอะดูสกปรกดูไม่เป็นสากลน่ะก็เลยหยุดไม่ให้คนไทยเคี้ยวอ๋อเลยหลังจากนั้นฟันของคนไทยกลับมาเปลี่ยนเป็นสีขาวเรื่อยใช่แล้วบางคนก็จะมีเหลืองแซมๆบ้างเล็กน้อยแต่จริงๆมีเหลืองนะมันคือธรรมดานะถ้ามันเนี่ยว่าแอร์ขาวเกินไปมันก็ไม่มันไม่ธรรมชาติไม่ธรรมชาติแล้วก็ไม่เจียงคังอ่ะไม่แข็งแรงใช่ไม่แข็งแรงจ้าโอเคนะคะอันถัดไปนะคะคือเกี่ยวกับผมอ่ะคือคนจีนเราเห็นอ่ะทำไมไทย国人的头发又黑又浓密ก็คือแบบมีเยอะแล้วก็มีดำมากเยอะภาษาไทยเรียกว่าดกดำดกดำนี่ยังหัวหน้านี่ดูสิคือผมของผมไม่เยอะเออนั่นน่ะดิทำไมวะเพื่อนหมอคนนึงอ่ะก็เป็นคนที่ผมดกดำมากแบบทำไมวะหมอคิดว่าน่าจะเป็นเพราะชาติพันธุ์เลยอันนี้หมอไม่รู้อ่ะใครรู้บอกว่าเพชรหน่อยนะคะโอเคถัดไปนะคะก็คือคนจีนแหละสองสายอ่ะทำไมคนไทยคนนี้หน้าตาเหมือนคนจีนอ่ะก็เหมือนผู้หัวสองสายนี่ไม่เหมือนคนไทยซะหน่อยนะ为什么泰国人长得像中国人呢บอกที่ว่าเหตุผลมันมาจากการที่ประเทศไทยที่เมืองไทยเนี่ยมีขวาเหรินขวาอี้อะไรเงี้ยเยอะเขาเรียกว่าภาษาไทยเรียกว่านะเชื้อสายจีนเยอะต้องย้อนไปสมัยประวัติศาสตร์เลยนะสมัยที่ถังเช้าอะไรอย่างนั้นเลยนะที่จีนอ่ะจะมีการค้าขายใช่ไหมติดต่อกับต่างชาติเดินเรืออะไรเงี้ยทำให้แบบคนจีนเนี่ยก็เริ่มมาที่สยามประเทศเข้ามาสู่เมืองไทยอันนี้เหตุผลหนึ่งแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็เริ่มเป็นยุคที่มีสงครามใช่ไหมทำให้คนจีนหลายคนโดยเฉพาะทางตอนใต้พวกฮกเกี้ยนซัวเถาไหหลำอะไรเงี้ยต้องใช่ต้องแบบว่าอพยพมาประเทศอื่นทำให้เริ่มมีคนจีนเนี่ยมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วพอมีคนจีนอยู่ใช่ไหมก็เริ่มมีลูกหลานอย่างหว่อเป็นต้นอย่างเช่นแบบเนี่ยพูดภาษาไทยตั้งแต่เกิดแล้วก็อยู่เมืองไทยมาตั้งแต่เกิดแต่หน้าฉันไม่มีความไทยเลยอะไรอย่างเงี้ยเหตุผลก็คืออย่างนี้เหมือนกันก็นั่นแหละเกิดจากการที่คนจีนเนี่ยเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วก็มีลูกหลานเราเข้าใจแต่คนจีนคนนึงไม่เข้าใจเข้าใจไหมใช่หมอจำได้เลยว่าตอนที่หมอไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยกับนีอ่ะแล้วนีแนะนำหมอให้เพื่อนว่าเนี่ยทาชุดไทยกัวเรินนะไม่มีใครเชื่อว่าเป็นไทยกัวเรินเลยใช่ค่ะไม่มีใครเชื่อเลยเธอเป็นคนไทยนะฉันหน้าจีนมากแกฉันหน้าหมวยเพชรรู้สึกว่าเพชรหน้าหมวยกว่าแหวนอีกอะหน้าเหมือนคนจีนมากกว่าแหวนนีมีคำถามอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมหรือหมดแล้วไม่มีละแต่ถ้ามีคำถามอีกเมื่อไหร่ก็สามารถถามมาได้เรื่อยๆเราพร้อมจะตอบแต่เอาจริงเนี่ยที่หนียกมาถามเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเนาะเพราะว่าที่ไปตู้เนี่ยยังมีอีกหลายคำถามที่เขาสงสัยเกี่ยวกับคนไทยเดี๋ยวเราจะค่อยๆหยิบยกมาพูดกันในคลิปถัดๆไปละกันหรือว่าถ้าคนไทยที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะสงสัยเกี่ยวกับคนจีนยังไงนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้เดี๋ยวเรามาถามแหวนกันนะคะค่ะได้เลยจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เพชรกับแหวนด้วยนะคะอย่าลืมไปติดตามโซเชียลมีเดียของเรา2คนนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ